ไทยพับลิก้าสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากไทยพับลิก้าชัยธวัฒน์เจริญพุทธิพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซูเปอร์เทรดเดอร์อินฟินิตจำกัดที่รู้จักกันในนามโค้ชก้องในค่ายซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ชัยธวัฒน์เจริญพุทธิพรเป็นนักลงทุนอิสระที่ให้ความสำคัญกับความรู้เพราะโลกการลงทุนปัจจุบันมีการลงทุนที่หลากหลายในแง่ผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นฟิวเจอร์คริปโตและตลาดที่จะเข้าไปลงทุนส่วนเรื่องของการลงทุนใน ESG โค้ชก้องมองว่าเป็นกระแสหนึ่งที่อาจจะเป็นกระแสของอนาคตที่นักลงทุนสามารถเกาะกระแสไปได้หากมีความรู้ที่มากพอไม่ว่าความรู้ด้านปัจจัยพื้นฐานหรือด้านเทคนิคก่อนจะไปซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยคือต้องย้อนไปก่อนประมาณสัก9ปีที่แล้วนะ9ปีกับ10ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เป็นนักลงทุนใช่ไหมเราก็พยายามแบบหากลุ่มการลงทุนแบบอยากจะไปหาเพื่อนหาคอมมูนิตี้แบบเนี้ยซึ่งสมัยก่อนต้องยอมรับว่ามันยากมากYouTube เองหรือว่า Facebook หรือว่า LINE มันไม่ได้เพิ่มปูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยการหากลุ่มหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนนะครับยากมากนะครับแล้วก็หนังสือเล่มเดียวที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจก็คือตีแตกมูลของอาจารย์นิเวศนะครับก็มีหนังสืออ่านเงี้ยครับเราก็ไปหาอ่านแล้วก็ความรู้ด้านเทคนิคอลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหายากมันจะเป็นส่วนใหญ่เป็นหนังสือแปลหรือว่าเป็นแบบความรู้จากต่างประเทศที่เขาดูเรื่องเทคนิคอลกันยังไม่มีแบบแพร่หลายนะครับคราวนี้พอเราเริ่มลงทุนไปเนี่ยเราก็อยากหากลุ่มตอนนั้นเนี่ยเผอิญพี่สันเนี่ยตอนปี2013เนี่ยก็ได้แต่มันแท้ตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งเราก็ FC เนี่ยเราก็ดูอยู่ใช่ไหมเราก็เฮ้ยโอ้พี่นี่เขาเก่งว่ะเราตอบได้ไงตอบได้ทุกตัวเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ดูก็ไม่ได้คิดอะไรก็ดูรู้แค่พี่สันแฟนมันแท้แค่นั้นนะครับก็เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งมันมีกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่ม Facebook ว่า Survivor Trade เราก็แฝงตัวเข้าไปปึ้งเข้าไปอยู่เอาเฮ้ยพี่ซันเขาเป็นเจ้าของห้องนี่วะอะไรอย่างเงี้ยแฟนแท้เราจำได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปอยู่เขาก็แลกเปลี่ยนความรู้กันในคอมมูนิตี้เล็กๆคนไม่ได้เยอะหลักร้อยคนคราวนี้พี่ซันแกก็มีไอเดียเลยบอกว่าเฮ้ยกลุ่มเราเนี่ยมันชื่อ Survivor Trade แต่ว่าเราเนี่ยยังไม่มีแบบแบรนด์เราอยากมีโลโก้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องกราฟิกดีไซน์นะครับแล้วเราก็สนใจเรื่องการลงทุนเราก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้แม่งเข้าทางว่ะแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะเขาก็ประกาศในห้องนี่แหละในห้องเฟซบุ๊กแบบบอกว่าสมาชิกในห้องเนี่ย 4-500 คนเนี่ยใครที่ออกแบบได้ช่วยออกแบบโลโก้ให้หน่อยชื่อ Survivor Trade แล้วเดี๋ยวโหวตกันโหวตกันแล้วรางวัลเป็นอะไรรู้ไหมไปกินติ่มซำครับคุณกระทรวงจริงๆรางวัลเป็นนี้เลยไปกินติ่มซำคุณกระทรวงตอนนั้นมีพี่ตาลมีพี่บ๊อบมีอาจารย์โหง3คนเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวใครชนะที่1นะไปกินติ่มซำเลยแค่นี้เลยคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะรางวัลแต่ผมบอกอันนี้แม่งสุดยอดถ้วยรางวัลแล้วใช่ป่ะผมก็รอปุ๊บๆส่งเข้ามา20 30อันนะเยอะนะคนออกแบบมาเพียบเลยผมก็ส่งไปตุ้มปรากฏโหวตได้ที่1ชนะแค่นั้นเลยแล้วก็ไปกินติ่มซำด้วยกันอย่างนั้นเลยครับเนี่ยเรื่องราวมันสตอรี่เป็นอย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บพอวันที่ได้เจอกันปุ๊บวันแรกก็คุยกันเรื่องการลงทุนที่ผมอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็มือใหม่เขาก็ชวนเลยบอกเฮ้ยกล้องฝีมือดีว่ะพี่มีโปรเจกต์จะทำอยากทำด้วยกันไหมผมก็ไม่ต้องคิดเลยครับผมก็รอจะทำแน่นอนที่ก็ลุยก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ครับที่ผมได้รู้จักซูเปอร์เทรดเดอร์นะครับก็พี่ซันบอกเลยว่าเฮ้ยวันนั้นน่ะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเนี่ยอยากเอานักลงทุนในคอมมูนิตี้เราเทรดเดอร์พวกเราเนี่ยลองมาวัดผลกันซิว่าใครมันจะอยู่อันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยชื่อรายการอะไรครับพี่ซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์เนี่ยนี่ก็คือจุดกำเนิดของซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งเนี่ยครับซีซั่นหนึ่งเนี่ยเราก็ทำอย่างที่พี่ซันบอกเราก็ทำกันด้วยความสนุกไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรก็คือได้สปอนเซอร์มาเท่าไหร่เราก็จัดหมดแจกรางวัลทั้งหมดอะไรเงี้ยเอามาทำรายการเอามาทำแบบอีเวนต์อย่างเงี้ยให้ความรู้อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเข้ามาสู่วงการล
ลงทุนแบบเต็มตัวก็ได้ไปเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แบบมีความสามารถมารวมตัวกันอะไรเงี้ยเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยจากที่เราแบบลงทุนคนเดียวมันก็จะงงเหงาหน่อยนะพอมีเพื่อนมีฝูงอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นพอมันเป็นเพื่อนกันแล้วครับมันก็คุยกันง่ายนะครับมีอะไรมันก็แชร์ลิงก์กันตลอดอะไรเงี้ยนี่คอมมูนิตี้เราก็จัดกันมาซีซั่น1 2 3 4 4ปีเราก็ดูแลกันมาตลอดนะเราก็ทำกันมาแล้วก็พอดีพอหลังๆเนี่ยก็ต้องมาทำเรื่องของ Academy ซึ่งต้องใช้สภาพกำลังเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแล้วรอบนี้เราก็คุยกันตั้งแต่ปีก่อนนะปีก่อนคิดว่าเราก็มองว่าตอนนี้ตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยแล้วเดิมทีเนี่ยเราทำในตลาดหุ้นไทยซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์นะครับก็ชื่อซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์เลยก็คือในตลาดหุ้นไทยแต่8 9ปีผ่านมาเนี่ยตลาดมันเปลี่ยนไปนะครับสินค้ามันมีเพิ่มขึ้นมีทั้งหุ้นนอกที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นตอนนี้เปิดพอร์ตไม่ต้องบินไปแล้วก็เปิดในเมืองไทยได้เลยออนไลน์ได้เลยมีทีมซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องคริปโตเคอเรนซีก็เป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจนะครับใครลงทุนคริปโตเมื่อ2ปีก่อนก็ว้าวนะครับใครลงทุนก่อนหน้านี้ก็เนี่ยเรียบร้อยปีนี้ก็ต้องเป็นปีที่อย่างเงี้ยครับเราก็มองว่าเฮ้ยตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วการลงทุนมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยแล้วคราวเนี้ยเราอ่ะเป็นนักลงทุนใช่ไหมครับเราก็ควรจะมีความรู้รอบด้านนะครับก็เลยคุยกันกับอิสันกับทีมงานก็บอกว่าเฮ้ยเราน่าจะทำโปรเจกต์เอาโปรเจกต์ซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยกลับมาทำครั้งแล้วก็ทำให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมหมายความว่าไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยแล้วมีทั้งหุ้นไทยมีทั้งตลาดแล้วก็เลยฟิวเจอร์นะครับที่เป็นสินค้าที่เอาไปป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยเล่นได้ทั้งสองขานะครับแล้วก็มีทั้งตลาดอินเตอร์ที่เป็นตลาดหุ้นนอกแต่หุ้นในอเมริกาเนี่ยตลาดมีหุ้นอยู่ 8,000 กว่าตัวเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีออปชั่นอีกนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็เป็นอนาคตที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นนักลงทุนอย่างพวกเราเองหรือคนที่สนใจการลงทุนเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเทรดหุ้นไทยอย่างเดียวก็พอแล้วเราก็ควรจะมีความรู้ให้รอบด้านก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ซูเปอร์เทรดเดอร์อินฟินิตี้ก็คือความรู้เนี่ยเราก็ติดอาวุธรอบด้านทุกตลาดนะครับหนึ่งนะไลฟ์ขีดจำกัดเราไม่ได้จำกัดตัวเองแค่เราอยู่ในประเทศแล้วเราต้องเทรดหุ้นไทยอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเทรดได้ทั่วโลกแล้วตอนนี้ทุกสินค้านะครับใครที่มีเวลาเยอะหน่อยอยากจะเทรดกันทั้งวันทั้งคืนเลยก็ตลาดคริปโตก็เปิดตลอด24ชั่วโมงหรือว่าใครชอบอยู่กลางคืนดึกๆอยากได้แบบผลตอบแทนเยอะตอนนี้ค่าเงินมันลงถูกไหมฮะอะไรเงี้ยก็หุ้นต่างประเทศก็น่าสนใจอะไรเงี้ยเพราะเวลาเปอร์เซ็นต์มันได้ที่มันกินได้เป็นล้านใช่ไหมมันก็เยอะอะไรเงี้ยหรือว่าตลาดหุ้นไทยที่เราคุ้นเคยอย่างเงี้ยเราก็มาเสริมความรู้ติดอาวุธกันเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าตลาดตอนนี้มันก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วท่ามันจะเปลี่ยนไปบ่อยๆทุกวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเราก็ให้ความรู้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์หรืออินฟินิตี้เองเนี่ยเราก็มีกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะให้คนเข้าร่วมเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยากจะเข้ามาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาหาความรู้กันก่อนที่สำคัญที่สุดก็คือต้องลงทุนกับความรู้นะครับก่อนจะไปลงเอาเงินไปลงจริงๆนะครับก็อย่างอินฟินิตี้เองเนี่ยเรามีการสอนตั้งแต่ขั้นบิกินเนอร์นะครับอินเทอร์มีเดียแล้วก็ถึงขั้นโปรเฟชชั่นอลเลยนะครับเป็นสเต็ปไปทั้งหมดเนี่ยที่คนสมัครเข้ามาแล้วจะได้เรียนเนี่ยก็คือ53คลาสนะครับทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไลน์นะครับหมายความว่าถ้าคุณอยากจะมาเจอโค้ดตัวเป็นๆนะครับก็สามารถมาจองเข้ามาได้ที่ Republic สาขาสยามได้เลยนะครับหรือว่าคุณจะดูออนไลน์ไลฟ์สดนะวันที่เราสอนทุกสัปดาห์เนี่ยก็เรียนกันไปยาวๆอย่างเงี้ยครับ1ปีเต็มนะครับแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยพอเรามีความรู้แล้วนะครับกลุ่มนักลงทุนเนี่ยตั้งแต่มือใหม่เนี่ยก็เข้ามาจอยกับเราได้นะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาสัมผัสคอมมูนิตี้ของเรานะครับตอนนี้ก็คนเข้าร่วมนี่ก็น่าจะเกือบ 2,000 แล้วนะครับผมก็เนี่ยครับเข้ามาเรียนรู้ลงทุนกันนะครับทั้งแบบออนไลน์และออนไลน์บางคนไม่สะดวกเดี๋ยวนี้ก็เรียนออนไลน์ได้ supertraderinfinite.com เลยครับอย่าง supertrader Thailand เองเนี่ยเดิมทีก็เป็นไทยแลนด์นะก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดหุ้นไทยซะเป็นหลักนะครับตอนนี้พอเป็นอินฟินิตมันไร้ขีดจำกัดแล้วนะครับเราก็เชิญกูรูจากทุกด้านอย่างเช่นอินเตอร์อย่างเงี้ยเราก็มีเชิญมานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะนะครับอย่างคริปโตอย่างเงี้ยเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคริปโตอย่างคริปโตไมล์หรือว่าอย่างบิโคเวลอะไรเงี้ยก็มากั
ันหมดเลยนะครับผมก็เราจะเชิญครูที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความรู้จริงๆในตลาดทุกวงการไม่แบ่งค่ายเลยครับเชิญหมดเข้ามาสอนในโครงการนี้ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าจะรวบรวมระดับมาสเตอร์ของประเทศไว้เยอะที่สุดแล้วครับ53ท่านบวกๆนะครับเพราะบางคลาสสอน2คนไงใช่ครับแล้วก็ยังมีบุคลากรที่มาจากซุปเปอร์เทรดเดอร์ดีพอร์ตด้วยซึ่งเป็นทีมโค้ชที่อย่างที่พี่สันบอกครับอาจจะผ่านรายการซุปเปอร์เทรดเดอร์เข้ามาประสบความสำเร็จเป็นมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเต๋อย่างนนอย่างเงี้ยครับก็อยู่ในโครงการซุปเปอร์เทรดเดอร์มาก่อนก็เข้ามาช่วยสอนในซุปเปอร์เทรดเดอร์อินฟินิตด้วยตอนนี้ก็เราก็เปิดรับสมัครตลอดนะครับก็อย่างชื่อโครงการเลยครับinfinite investment นะครับก็คือไม่มีหยุดนะครับก็คือเข้าร่วมได้ตลอดเวลาเราไม่มีปิดรับนะครับก็คือเข้ามาตอนไหนก็ได้นะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มเรียนไปประมาณสัก 2-3 คลาสแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักเดือนตุลานะครับเราก็จะมีเปิดอีกเฟสนึงก็คือเป็นเฟสเรื่องของการเทรดวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะเราในโครงการเรามองว่าถ้าเรียนทฤษฎีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะให้มันดีด้วยเนี่ยมันก็ควรมีภาคปฏิบัตินะครับซึ่งเราก็ได้จัดสนามตรงนี้เอาไว้สำหรับคนในโครงการนะที่สมัครเข้ามานะครับก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้ไปด้วยซึ่งในการเข้าไปร่วมแข่งขันเนี่ยหมายความว่าเราก็จะแรงกิ้งให้อัตโนมัติเลยนะครับก็คือทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้สิทธิ์นะครับเข้าร่วมก็ได้ไม่เข้าร่วมก็ได้อย่างคนถามว่าเอ้ยมือใหม่อ่ะอยากมาเรียนอย่างเดียวได้ไหมได้เลยไม่มีปัญหาหรืออยากโปรอยากมาประลองฝีมือในสนามที่เราจัดไว้ให้ได้ไหมยินดีเลยนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แชร์ความรู้ด้วยกันนะครับได้หมดทุกอย่างเลยจะถามนิดนึงย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มลงทุนนะคะตอนนั้นคือเราถือว่าเรามีความรู้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยผมเข้าตลาดแรกเลยผมไม่มีความรู้คนทั่วไปเลยครับแค่อยากได้เงินแค่อยากได้เงินผมเข้าไปในตลาดทองปี2010-2011เละเลยครับผมไปซื้อทองแถว1,900อ่ะเละเทะผมไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ผมโชคดีอีกนิดเดียวผมซื้อเป็นโกออนไลน์ก็คือซื้อไปทองคำแท่งแต่ซื้อออนไลน์สมัยที่เขาตื่นทองที่เขาไปต่อคิวโยล่ากันเต็มเลยแต่ผมอ่ะซึ่งเป็นแบบทำธุรกิจไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคนรุ่นใหม่วัยรุ่นเราซื้อออนไลน์แต่ที่ไหนได้ดูกราฟไม่เป็นผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันฟังแต่ข่าวว่ามันจะขึ้นไปเท่านี้เท่านี้ตอนมันอยู่1,700เขาก็จะบอกไว้ไป2,000พอแถว1,800เขาจะบอกว่าไป3,000หูไปกันใหญ่แล้วแล้วสุดท้ายลงมา1,100เหรียญแล้วก็โผล่อยู่ตรงนั้นเลยก็เก็บเป็นทองคำแท่งมาช่วงนี้นะครับแล้วสุดท้ายเราก็ข้องใจตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราดูตรงนี้ไม่เป็นเลยดูไม่ออกเลยตอนนั้นเรามีหุ้นแล้วก็ทองแล้วมีอะไรบ้างตอนนั้นทองก่อนทองก่อนแรงโดนทองไปเสร็จปุ๊บยังไม่เข็ดกลับมาใหม่รู้สึกว่าเฮ้ยทองน่าจะไม่เหมาะกับเรานะเป็นสินค้าที่ไม่เหมาะก็เลยไปที่หุ้นคราวนี้พอไปหุ้นเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราไม่ได้เราเข้าใจว่าหุ้นเนี่ยมันต้องเป็นแบบสายไฟแนนซ์เสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ตลาดหุ้นพอไปตลาดหุ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกว่าเขาเล่นกันยังไงเทรดกันยังไงเรานึกว่าหุ้นเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการที่รู้งบการเงินต้องจบไฟแนนซ์ต้องอะไรตอนนั้นภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงเมื่อ10ปีก่อนมันยากมากอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าแล้วเราคุยกับใครก็ไม่มีใครรู้เรื่องและยิ่งไปยุคพ่อแม่เรายุค40ที่เราถามว่าเล่นหุ้นหรือเปล่าเขายิ่งกลัวเข็ดเลยเพราะว่ายุคนั้นมันเละกันหมดมันเละกันทั้งตลาดต้องเงินหุ้นมันเละจริงนะครับเขาก็เข็ดเขาเป็นภาพจำของเขาผู้ใหญ่อะเขาบอกว่าหุ้นเนี่ยมันเสี่ยงมากห้ามเล่นเด็ดขาดเราก็โดนปลุกฝังเลยสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอเราก็ไปค้นหาความรู้อีกแต่ก่อนมันก็มีหนังสืออาจารย์ดร.ริเวศอาจารย์อะไรพวกนี้ที่เป็นพื้นฐานไฟดับเบิลฮอลเราก็ไม่อ่านเราก็ไม่เข้าใจเพราะเรามาในสายกราฟิกดีไซน์เราทำบริษัทเอเจนซี่เราไม่ได้แบบมาสายไฟแนนซ์เราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่มีพื้นฐานเรื่องการเงินเลยอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยเราทำธุรกิจอย่างเดียวใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บมันมีศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่า technical analysis ซึ่งแต่ก่อน10ปีที่แล้วเนี่ยหายากมากหาอาจารย์สอนยากมากหาความรู้เรื่องนี้ยากมากเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ไปหาอาจารย์เรียนศึกษาจาก YouTube ของฝรั่งที่เขาเปิดสอนเนี่ยเราก็เริ่มจะพอเห็นภาพแล้วเราก็เข้าใจตัวเองว่าอ๋อจริงๆแล้วอะเรามาในสายมาใช่ไหมเราดูงบการเงินมันทัดจะเยอะนี้ไม่ค่อยเข้าใจหรอกดูกราฟก็ไม่เป็นกราฟก็ไม่เป็นแต่เรามองกราฟแล้วรู้สึกว่าหมอเราเข้าใจมูฟเมนต์มันแล้วว่าไพ่แพทเทิร์นมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะไปอย่างนี้แล้วมันจะไปอย่างนี้
ข้าใจได้ง่ายกว่าอัตราส่วนทางการเงินผมก็เลยมาเป็นนักลงทุนสายเทคนิคอลก็เลยผูกไอ้จากตรงนั้นพัฒนามาเป็นนักลงทุนสายเทคนิคอลเพราะผมอะผมมองกราฟเข้าใจกว่าตัวเลขผมรู้ว่าตรงนี้ขึ้นลงแล้วมันจะไปไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ศึกษาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยได้มารู้จักพี่สันก็ต่อยอดจนมาเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าพอเป็นสายเทคนิคอลพอเรามีความรู้เทคนิคอลเวลาเราเลือกหุ้นเราก็ใช้เทคนิคอลแต่หลังๆเนี่ยต้องบอกว่าการที่เทคนิคอลเพียวเทคนิคอลเนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเก็งกำไรแต่ว่าการที่เราจะลงทุนให้ได้บิ๊กช็อตอาจจะต้องศึกษาเรื่องของท็อปเรื่องด้วยเทคนิคอลจะบอกเรื่องจุดเข้าจุดออกได้ดีซื้อปุ๊บอาจจะรอไม่นานแล้วไปเลยซื้อในจุดที่ราคาดีแล้วไปเลยแต่ฟันดัมเบลเนี่ยมันจะทำให้เราถือและมั่นใจมากขึ้นว่ากิจการเขาดีนะเขาไม่ได้มาสแกมนะเขาโอเคนะอะไรเงี้ยถือได้แบบมั่นใจแล้วกล้าใส่เงินเยอะแต่ถ้าคุณรู้เทคนิคอย่างเดียวคุณใส่เงินเยอะๆอ่ะพอยิ่งราคามันยิ่งพันผลเนี่ยมันจะสั่นมันจะไม่ไหวโปรเซสชั่นที่มันใหญ่ไปเพราะฉะนั้นเทรดไปเทรดมาแป๊กเนี้ยมันอาจจะไม่ได้รวยเท่ากับคุณตีแตกหุ้นชุดนึงแล้วคุณหาจังหวะเข้าด้วยเทคนิคอลสวยๆแล้วก็สะสม accumulate เฟดอย่างเงี้ยแล้วโตไปมันก็จะเสริมกันใช่ไหมคะต้องมีความรู้รอบด้านรอบด้านทั้งฟันดัมเบลทั้งเทคนิคอลทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สินทรัพย์มันมีเยอะแยะมากมายอะไรที่มันควรจะเป็นความรู้พื้นฐานของนักลงทุนฮะพื้นฐานใช่ไหมครับใช่พื้นฐานผมก็อย่างที่บอกครับคือผมก็แนะนำเรื่องการดูเทคนิคอลเป็นหลักเพราะเทคนิคอลมันดูง่ายสุดผมก็เราเปิดมาเราไม่รู้อะไรเลยเราเปิดชาร์ตขึ้นมาดูเราก็เห็นแล้วตอนนี้ราคามันอยู่โซนไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเพราะจุดที่เราเข้าซื้อเนี่ยมันต้องเป็นจุดที่เราซื้อเราได้เปรียบถ้าเราซื้อแล้วเสียเปรียบไปไล่ราคาไล่ซื้อสมมุติเราเห็นติ๊กเกอร์วิ่งตึ๊ดเขียวๆวันๆเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้ชาร์ตมันอยู่ในเฟสไหนของราคาเราเห็นแต่ติ๊กเกอร์วิ่งเราก็นึกว่ามันกำลังบูมเข้าไปโฟโม่ครับก็เรียบร้อยอาจจะเป็นแบบช่วง distribution เฟสก็ได้ช่วงปล่อยของอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าในช่วงที่ไม่มีใครสนใจหุ้นตัวนี้เลยบีทออฟเฟอร์น้อยมากอาจจะอยู่ในช่วงแอคคูมก็ได้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสะสมอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ความรู้เทคนิคอลสำคัญฟันดัมเบลก็ควรจะศึกษาไว้ความรู้แล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรมาโครความรู้โดยทั่วไปก็ต้องรู้ด้วยนะครับต่างชาติเขาเป็นยังไงเขามีอะไรเพราะมันเอฟเฟกต์เห็นกันหมดอยู่นะครับอินฟินิตก็เลยอยากจะรวบรวมทุกตลาดเข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นความรู้ที่มันแชร์กันเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วต่างประเทศตอนนี้ดีไหมดีไม่ดีตลาดของการเก็งกำไรคริปโตฟิวเจอร์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาผสมผสานกันได้หมดแล้วเราก็เลือกในสิ่งที่เราถนัดแล้วเรามั่นใจอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ละประเภทสินทรัพย์นอกจากความรู้พื้นฐานแล้วนะคะสมมติเทคนิคอลก็มีพื้นฐานเทคนิคอลปัจจัยพื้นฐานและความรู้พื้นฐานทางปัจจัยพื้นฐานอะไรที่เราต้องมีอีกนะมีอาวุธอะไรติดมือติดไม้สำหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทไหมคะแต่ละประเภทเนี่ยผมบอกนี้ครับสินทรัพย์แต่ละประเภทคาแรคเตอร์ต่างกันก็จริงแต่กราฟไม่ได้ต่างกันมากหมายความว่าถ้าคุณรู้ว่าไพ่แพทเทิร์นชุดนี้มันใช้ได้เนี่ยในทุกสินทรัพย์ไม่ได้ต่างกันราคาเคลื่อนไหวคล้ายๆกันถ้าคุณเข้าใจเช่นคุณเข้าใจว่าช่วงนี้คือเทรนด์คุณเข้าใจว่าช่วงนี้คือไซด์เวย์ช่วงนี้คือดาวเทรนด์อย่างเงี้ยเป็นต้นใช้ได้กับทุกสินทรัพย์เลยแค่เข้าไปดูคาแรคเตอร์มันว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเช่นสมมติเราบอกว่าหุ้นไทยมันเปิดแค่5วันมันก็มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยคริปโตมันเทรดกัน24ชั่วโมง7วันอย่างเงี้ยกราฟมันก็เคลื่อนไหวแบบ24ชั่วโมง7วันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแค่คาแรคเตอร์ต่างกันแต่โดยพื้นฐานเรื่องของชาร์ตเทคนิคอลเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากเครื่องไม้เครื่องมือแนวรับแนวต้านยังใช้ได้ดีนะครับหรือจะเป็นพวก moving average เส้นต่างๆเนี่ยยังใช้ได้แต่แค่ไปหาคาแรคเตอร์ว่าอ๋อส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดไอคริปโตเนี่ยมันลงมาโซนแถวๆเนี้ยมันจะมีแรงซื้อกลับนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของ mindset mindset ในการลงทุนก็ต้องคนเป็นยังไงคะ mindset การลงทุนคุณต้องเอางี้ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมมองว่า mindset ในการลงทุนคุณต้องมองว่าคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณซื้อเพราะอะไรครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณซื้อด้วยกราฟคุณก็ต้องออกด้วยกราฟสมมติมันหลุดแนวที่คุณวางไว้ก็ต้องสต็อปลอสสต็อปลอสก็คือแขนอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยคุณต้องดูไว้เส้นในการลงทุนว่าคุณซื้อเพราะอะไรขายเพราะอะไรถ้าคุณซื้อตามข่าวซื้อตามอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าดูชาร์ตไม่เป็นเลยโอกาสนี้สูงมากสูงจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราต้องคิดเสมอว่านักลงทุน 100% คนที่ได้กำไรเนี่ยมันยังคนส่วนน้อยมากแล้วก็สุดท้ายอ่ะตลาดหุ้นหรือว่าตลาดทุน
มันอยู่ตลอดไปมันไม่ได้ปิดเปิดวันนี้แล้วมันปิดเลยในช่วงอายุเรามันไม่มีทางการลงทุนมันหมุนเวียนผ่านไปเรื่อยๆแค่เรามีความรู้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆลงด้วยจำนวนเงินน้อยๆแล้วก็ค่อยๆไล่สเต็ปไปเรื่อยๆอย่างน้อยเราเอาชนะเงินเฟ้อได้เราก็ดีนะครับหรือยังไงผลตอบแทนมันดีกว่าเงินฝาก 1% 2% อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีทางใช่ถ้าเราเทรดเป็นถ้าเราลงทุนเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆซื้อไม่เป็นเลยซื้อหุ้นปันผลดีๆอย่างน้อยดีๆมีดีก็ 5% อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นยังไม่ต้องรีบรวยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาแบบรีบรวยเราจะจมลงไปแต่ถ้าเราอยู่กับตลาดที่มันนานพอมันก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีทราบคุณก้องมองยังไงตัวไหนครับ ESG ครับ ESG คือการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมการเงินที่เห็นว่าตอนนี้ทุกคนบอกจะเป็นกระแสหลักกระแสหลักมันก็เป็นเทรนด์ครับเหมือน EV ครับเหมือน EV ใช่ไหมครับลงทุนใน EV ในบริษัทที่เป็นกลุ่มเทคกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกระแสหนึ่งกันสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เราขอบคุณมากครับเราก็ต้องอยู่กับตลาดทุนไปนานคราวนี้เนี่ยกระแสในช่วงนี้ที่มาเนี่ยถามว่าอ่ะมันอาจจะเป็นเทรนด์ในอนาคตนะเป็นแบบสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นทุกอย่างสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็เราสามารถเกาะกระแสไปกับเขาได้เลยครับเราสามารถเกาะกระแสไปกับเขาได้เลยถ้าเรามีความรู้ที่มากพอที่สำคัญก็คือความรู้ครับความรู้ที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคอลฟันดาเมนทัลการรู้เรื่องแมโครเรื่องของข่าวต่างๆเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะพวกอีโคโนมิกต่างๆโวยอีโคโนมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นความรู้ที่เราถ้าแบบเป็นนักลงทุนจริงต้องรอบรู้แต่ที่เขาบอกว่า ESG มันคือการลงทุนที่ยั่งยืนให้ผลตอบแทนแต่จริงๆถ้าเรามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นเราใช้ความรู้อะไรก็ได้มันก็ทำให้พอร์ตของเรายั่งยืนได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับได้ผลตอบแทนด้วยใช่ครับอ๋อแต่โดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้แบบไปซื้อตามอันนั้นเขาใช่ไหมที่บอกหุ้นนี้ทำจริงไหมล้อโอ้หุ้นนี้ดูแลสังคมต้องเอามาดูก่อนว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงธุรกิจเขาทำอะไรเป็นยังไงเรื่องของทามมิ่งตอนนี้ได้หรือยังอะไรเงี้ยถ้าเขาอยู่ในตลาดอยู่แล้วมีกราฟก็เปิดกราฟดูว่าตอนนี้หุ้นอยู่ในเฟสไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นทุกตัวที่เราได้รับรู้รับทราบข้อมูลมาเนี่ยเราต้องมาเช็คด้วยตัวเราเองเสมอเพราะถ้าเราวันไหนที่เราซื้อตามซื้อโดยที่เราตอบไม่ว่ากูซื้อเพราะอะไรวะพอเราซื้ออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะงงแล้วกูจุดออกกูจะออกตรงไหนวะเนี่ยกูซื้อตรงนี้แล้วกูจะคัดตรงไหนกูจะไปขายตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่รู้ไงครับเราก็ซื้อตามข่าวไปอาจจะได้เขาอาจจะใจดีแจกเงินให้เราใช้นะแต่ระยะยาวสุดคุณผู้ฟังสามารถอ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์ชัยธวัฒน์เจริญพุทธิพรหรือโค้ชก้องได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าเพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางไทยพับลิก้า Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน